สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาละกักปรัชญาคิดเอาไม่ได้หรอกเพ่ได้แต่ภาษาเขียนเอาก็ไม่ได้พูดเอาก็ไม่ได้อยากได้ไหมล่ะอยากได้ต้องหยุดคิดหยุดพูดหยุดเขียนหยุดคิดหยุดพูดหยุดเขียนไปไงต่อแล้วมันจะไปได้ยังไงเออจะไปยากอะไรก็สมมติสิครับสมมติว่าโลกใบนี้มีเราอยู่เพียงคนเดียวสมมติว่าโลกใบนี้ทั้งใบมีเราอยู่เพียงคนเดียวจะไปพูดกับใครวะเนี่ยจะไปเขียนอะไรให้ใครอ่านไหมเนี่ยใช่ไหมจะไปคิดทำไมวะเนี่ยหรือว่าคิดจะเผื่อแผ่แบ่งปันให้ใครไหมเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรจะให้คิดในท่ามกลางของการที่จะไม่คิดเนี่ยมีไหมครับในโลกเนี่ยอยู่จุดไหนจึงจะไม่คิดมีไหมฮะสถานที่ในโลกนี้ที่ทำให้เราไม่ต้องคิดไม่มีเวลาจะคิดเสมือนหนึ่งเวลาเป็นศูนย์เอามาจะเล่าให้ฟังเคยขึ้นเครื่องบินไหมล่ะจะเครื่องบินเล็กเครื่องบินใหญ่ประการใดเคยไหมล่ะถ้าไม่เคยจะเล่าให้ฟังนะฟังดีๆฟังให้สบายๆจะหลับตาจินตนาการเล่าสู่กันฟังว่า suppose แปลว่าอะไรไม่รู้สมมติกันแล้วกันจินตนาการความรู้สู้จินตนาการไม่ได้ใช้หลักของไอน์สไตน์มาเล่าสู่กันฟังนะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ววันหนึ่งเวลานั้นได้ขึ้นเครื่องบินลำหนึ่งไปในเครื่องบินลำนั้นมีทั้งหมดประมาณ20ชีวิตทุกๆชีวิตได้กระโดดจากเครื่องบินนั้นจากเครื่องบินนะเนาะลงสู่พื้นดินเสียงดังตุบตับตุบตับตุบตับไอ้ตุบตับสุดท้ายเซซะว่าลุงออกตุ๊บเงินเสียงดังตุ๊บเลยในการที่หลุดออกมาจากเครื่องบินตรงนั้นน่ะจะบอกได้ไหมความรู้สึกเนี่ยเห็นไหมเมื่อบอกไม่ได้มันก็ไปตามบทบาทของความนึกคิดเมื่อมันคิดเอาไม่ได้ทำไมจึงคิดเอาไม่ได้จุดนี้นะฮะเป็นจุดที่เรียกกันว่าได้เสียฟังให้ดีนะขณะที่กระโดดจากเครื่องบิน
แน่นอนเครื่องบินมันต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนะครับมันถึงจะบินได้นะครับ เครื่องบินที่มันจะบินได้ก็ต่อเมื่อมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเท่านั้นเองนะครับจึงจะบินได้ ถ้าไม่มีความเร็วประกอบมันก็จะบินไม่ได้นะครับจะเห็นได้ว่าอากาศที่ใช้อยู่เนี่ยแต่พอเวลามันมีการมีอะไรมาเชื้อเชิญกันแล้วกันคล้ายๆกับว่าไอ้คำว่าค่าคงที่ค่าคงที่เนี่ยครับค่าคงที่ค่าคงที่นะครับมันมีความจะบอกว่าหนาแน่นที่สุดก็ว่าได้ที่บอกว่าทำลายไม่ได้ไงไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้สภาวะเช่นนี้แหละทางพุทธศาสตร์จะเรียกว่าปรมัตถสัจธรรมมีกันอยู่เต็มพื้นที่ของเอกภพนี้ไม่ว่าสถานที่แห่งนั้นจะเรียกมันว่าอวกาศหรืออากาศก็ตามนะครับเต็มไปหมดเลยนะภาวะหรือสภาวะต้องบอกว่าจะบอกว่าไงเดี๋ยวนี้ย้ำทีนึงนะฮะไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้นะภาวะปรมัตถ์เนี่ยครับหรือความว่างเนี่ยครับหรือสุญญตาอนัตตานะพระนิพพานนะหรือใช้คำว่าเดอะก็อดก็ได้นะครับอีเทอร์ก็ได้แล้วแต่จะว่ากันไอ้สิ่งนี้นะฮะมันซ่อนอยู่ในอากาศของโลกใบนี้ซ่อนอยู่ในอากาศนะไอ้ตัวเนี้ยมันมีความเป็นมหัศจรรย์อย่างยิ่งยวดยกกำลังสิบกันแล้วกันมหัศจรรย์เกินเหลือพอแล้วนะครับยังมาดันยกกำลังสิบยกกำลังร้อยก็ยังได้ยกกำลังพันก็ได้ฮะตัวนี้เพราะมันทำลายไม่ได้นะครับเนี้ยไอ้ตรงนี้เครื่องบินพอเวลามันบินเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเพียงแค่มุมปีกเนี่ยฮะแค่นี้เองประมาณสัก5 องศา2 องศาเนี่ยแค่นี้ขอให้เคลื่อนที่ไปครับมันจะขึ้นนะครับยิ่งมันถ้าหากว่ามันปีกนี่สามารถขยายที่จะทำมุมได้มากถ้ากับตัวใดมันยิ่งเชิดอย่างเงี้ยนั่นนะฮะเมื่อเวลาอยู่ในตรงนั้นนะครับขณะที่กระโดดออกมาจากเครื่องบินมันจะมีแรงเฉื่อยเพราะเครื่องบินก็ไปดักเครื่องบินนะฮะพอเวลากระโดดจากเครื่องบินปุ๊บเนี่ยไอแรงเฉื่อยก็คือแรงที่ไอเจ้าโมเมนตัมเนี่ยก็น้ำหนักตัวเราอยู่ในเครื่องบินมีความเร็วเท่ากับเท่าใดพอเวลาเราหลุดออกจากเครื่องบินปุ๊บนะไอ้น้ำหนักตัวเราเนี่ยมันจะไปกับความเร็วของเครื่องบินอย่างนี้เรียกว่าแรงเฉื่อยหรือว่าโมเมนตัมก็ว่าได้ไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะชวดเฉือนกันระหว่างตัวเราหลุดออกจากเครื่องบินปุ๊บนี่เป็นความรู้สึกอีกอันหนึ่งแต่เวลามันหมดแรงเฉื่อยแล้วตัวเราจะอยู่ในพื้นที่ที่ลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นค่าคงที่ทำลายไม่ได้นะครับทำลายไม่ได้ไม่มีจุดเกิดไม่มีจุดดับหาจุดเกิดจุดดับไม่เจอทำลายไม่ได้ภาวะตรงนี้แหละเรียกว่าภาวะของคำว่าปรมัตถ์มันอยู่ในอากาศนี่เองครับอารมณ์อย่างนี้นะมันเป็นอารมณ์ที่
ไม่มีสิทธิ์ได้คิดเลยครับหรือคิดจนสุดความคิดก็ว่าได้ในส่วนหนึ่งแต่แน่ๆมันไม่ใช่เป็นลักษณะคิดจนสุดความคิดมันเป็นลักษณะไม่มีอะไรจะให้คิดต่างกันนะครับต่างกันคิดจนสุดความคิดอีกบริบทหนึ่งสำหรับผู้ที่ปฏิบัติไอ้ตรงนี้ได้ในแนวทางของพระพุทธศาสนาเรียกว่าสมาธิจิตชั้นสูงสุดๆนะครับหรือเข้าสู่ที่บอกว่าบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมอันสูงสุดประมาณนะครับเนี่ยปฏิบัติเอาจะได้ในส่วนนี้เรียกว่าคิดจนสุดความคิดรู้สึกจนไร้ความรู้สึกนะทีนี้ไอ้เจ้าเครื่องบินนี่ออกมาหลุดจากเครื่องบินเปี้ยงนะฮะมันจะไปตามแรงเฉื่อยก่อนพอแรงเฉื่อยมันหยุดแล้วไอ้จุดนั้นนะฮะคือจุดมันเพียงเศษเสี้ยวของวินาทีเองนะมันจะเป็นจุดที่ไม่รู้สึกเหมือนนิ่งนะครับโอเคนะแปลว่ามันหมดแรงเฉื่อยมันอยู่ภายใต้ของแรงอะไรมันก็พูดถึงว่าแรงโน้มถ่วงทีเดียวครับหรือในหนึ่งจะบอกว่าเริ่มต้นแรงโน้มถ่วงก็ว่าได้เริ่มต้นแรงดูดของโลกก็ว่าได้จุดนี้ฮะย้ำทีนี้ฮะเป็นจุดเริ่มต้นของแรงดูดของโลกก็ว่าได้มันเพียงเศษหนึ่งส่วนวิส่วนร้อยล้านเอาว่าส่วนร้อยล้านก็แล้วของวินาทีก็แล้วกันนะอย่าไปถึงส่วนพันล้านหมื่นล้านแสนล้านของวินาทีเลยเอาไปว่าหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีที่จุดเนี้ยจุดนี้แหละฮะที่บอกว่าไร้ความรู้สึกมันแป๊บเดียวเองนะฮะคนไหนที่เร็วก็คือเร็วนะคนไม่เร็วก็คือจับไม่ได้มัวแต่ตัวเกรงอยู่มัวแต่กลัวอยู่นะมันไม่ได้เอาเป็นว่าจากนั้นนะฮะตัวกับเราเองก็จะลงเข้าสู่พื้นโลกในระหว่างนั้นนะฮะเราจะไม่รู้อะไรเลยครับตรงเนี้ยเซสว่าสักร้อยเมตรก็แล้วกันนะตัวเรามันจะลอยเคว้อยู่ในอากาศเหมือนกันแหละครับเหมือนกันแน่นอนนะครับกับลอยอยู่ในอวกาศทั้งที่เป็นอากาศอยู่นะคล้ายๆตรงนี้ความรู้สึกมันจะมีการปรับตัวเร็วมากจนกระทั่งไร้ความรู้สึกเฮ้ยนะคล้ายๆกับว่าจะเรียกว่าอยู่เหนือแรงดึงดูดของโลกก็ว่าได้นะและหรือมันอยู่ในจุดที่เรียกกันว่าไม่ได้อยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกก็ว่าได้ระยะเนี้ยงงไหมครับไม่งงนะผมหลับตาพูดนะครับเนี่ยไม่งงนะครับเซสว่าประมาณสักเอาร้อยเมตรกันแล้วกันครับช่วงนี้นะฮะใครก็ตามที่เก็บได้นะคือเอาเป็นว่าแหมจะพูดว่าไงมันจะเกินภาษาไม่มีภาษาตรงเนี้ยมันไม่น่าจะมีภาษามาต่อเติมให้เลยนะครับตรงเนี้ยฟังใหม่ครับหลุดออกจากเครื่องบินเปรี้ยงเราก็ยังพลิ้วไปตามแรงโน้มถ่วงโทษแรงเฉื่อยของเครื่องบินอยู่นะครับจนทั้งมันนิ่งพอนิ่งเป็นจุดเริ่มต้นตอนนี้ก็ลงมาเล่นกับพลังงานศักดิ์ก็ว่าได้นะครับหรือมาเล่นกับทางด้านแรงโน้มถ่วงของโลกก็ว่าได้จุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่มีความเอาสักวัน100เมตรเนี่ยครับมันเหมือนกับไม่มีตัวตนเลยครับดีไม่ดีไม่รู้ด้วยว่าตัวเองหายใจอยู่หรือเปล่าซ้ำไปจนกระทั่งผ่านไปเสียซะว่า5วินาทีอะอย่างมากด้วยเอา5วินาทีแป๊ก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 ในช่วงที่บอกว่า100เมตรเนี่ย
สามวินาทีก็ว่าได้มั้งช่วงนี้เอาล่ะจากจุดนี้อีกทีนึงกลับมาสู่ทางด้านจะเริ่มรับความรู้สึกแล้วนะฮะในเรื่องของมันจะรู้ว่าอากาศจะมีแรงต้านแล้วจะเริ่มรู้ตัวว่ามีแรงต้านแล้วอากาศสู้กับอากาศแล้วเหมือนกับในหนึ่งบอกสู้กับพลังงานจลนะครับเหมือนกับสู้พลังงานจลอย่าลืมนะพลังงานศักดิ์พลังงานจลมันซ่อนซ้อนกันอยู่นะอย่าลืมนะครับมันทับซ้อนกันอยู่นะครับมันจะมีจุดที่มันทับซ้อนกันอยู่นะฮะเวลาเป็นศูนย์เท่านั้นเองที่เป็นหนึ่งเดียวกันได้นะครับถ้าเวลาไม่เป็นศูนย์ก็มันจะทับซ้อนกันอยู่หรือมันจะเหลื่อมกันอยู่นะสองพลังงานที่ว่าเนี่ยประหลาดมากนะครับอันเป็นว่าในช่วงเวลาเนี่ยร่างกายเราปะทะกับอากาศแล้วรู้แล้วอากาศตรงนี้นะการหายใจของเราเนี่ยมันจะมีแรงปะทะด้วยน้ำหนักตัวของเราเพราะพอเราตกแนวดิ่งเนี่ยเราถือว่าเป็นพลังงานศักดิ์ทั้งหมดนะครับหรือเป็นพลังงานที่มันอยู่แรงดูดของโลกเนี่ยที่บอกว่าความนุ่มถ่วงโลกเนี่ยมันก็จะมาปะทะกับความหนาแน่นของอากาศไปร่างกายเราร่างกายเราตรงนี้แหละนะถ้าหากว่าไม่มีอุปกรณ์ที่มาปกปิดนะฮะเนื้อหนังมังสาของเรามันจะมีคำว่าเจ็บเพราะมันถูกปะทะกับอากาศอย่าลืม100เมตรแรกจะไม่รู้สึกอะไรเลยหลุดจากเครื่องบินมันจะพลิ้วไปตามแรงเฉื่อยก่อนพอแรงเฉื่อยมันหยุดเปรี้ยงลงมาอีกประมาณ100เมตรจะไม่รู้สึกอะไรเลยของเราเนี่ยโอ้โหมันโคตรบรมบัตรเขาเรียกว่านี่เหรอนิพพานปรมังสุขังประมาณนั้นครับเหมือนอยู่ในบรรยากาศของพระนิพพานเป๊ะเป๊ะโอเคนะซึ่งต่างจากการปฏิบัติได้ปฏิบัติได้เนี่ยเข้าพระนิพพานเป๊ะเป๊ะโอ้โหมันโคตรเลยนะเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมตรงนั้นอันนี้คือตรงนั้นนี่คำว่าตรงนี้ผมกำลังเล่าเรื่องจินตนาการให้ฟังนะครับอยู่ตรงนี้เอาล่ะกลับมาอีกช่วงนึงเซสว่า500เมตรก็แล้วกันเนี่ยฮะกับอากาศจะมาเจอกันเลยทีนี้ขณะเดียวกันนั่นเองนะฮะตอนนั้นเองมันเป็นช่วงเวลาของถ้าเป็นการกระโดดจากดิ่งพระสุธาเนี่ยครับลงมาปุ๊บจะมีการกระตุกร่มให้กลางไอ้ตรงนี้แหละครับไม่ต่างจากการฉีร่างกายออกจากกันมันกระชากครับเพราะความเร็วที่ตัวเราน้ำหนักตัวเราลงมาจากข้างบนลงสู่ล่างเนี่ยมันเป็นความเร็วของอัตราเร่งยกกำลัง2นะครับตรงนี้น้ำหนักคูณความเร็วนะยกกำลัง2คือมันจะเร็วไปเรื่อยโดนกลางร่มปุ๊บมันกระชากปุ๊บเงี้ยโอ้โหเหมือนร่างกายถูกกระชากเนี่ยนะครับไม่รู้จะขาดหรือไม่ขาดแดดถามว่าอะไรครับนี่คือเรื่องที่มันเชื่อเฉือนกันครับระหว่างอะไรล่ะระหว่างพลังงานศักดิ์ที่มันหล่นลงปุ๊บหรือว่าแรงโน้มถ่วงโลกอันเดียวกันนะครับมันแรงดูดปุ๊บกับความหนาแน่นของอากาศที่มันอยู่ใต้ร่างกายเราเนี่ยมันโดนกระชากฉีกจากกันไปอย่างเงี้ยงงไหมครับแรกๆมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันมาดีแหละครับรู้สึกมีแรงต้านไว้แรงต้านไว้เวลามันน้อยนิดนะกลางร่มปุ๊บมันกระชากทีปื้ดเลยนะครับไอ้ตรงนี้แหละครับโอ้โหพ่อฉันอยู่ไหนวะเนี่ยแม่ฉันอยู่ไหนวะเนี่ยคนไหนที่ยังมีสติอยู่ก็สามารถลงสู่พื้นราบได้อย่างง่ายดายทีนี้ในพื้นราบเนี่ยที่เราพูดไม่ใช่ว่าเราแนวดิ่งนะครับดิ่งอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องมีเทคนิคมีสกิลหรือว่ามีทักษะในการที่จะดึงร่มให้มันเหินแบบไหนก็ได้คล้ายๆกับเหมือนคือมันจะลงดื้อๆอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าโดดร่มลงแนวดิ่งๆไม่ได้มันต้องคล้ายๆสโลปค่อยๆหมุนค่อยๆโยกสังเกตไหมครับเครื่องบินเวลาเราบินมาไหนมันจะลงมันจะวกมั้ยใช่มั้ยอันนี้เป็นสไตล์ของการบินของเครื่องบินฝรั่งเศสนะก็เรียกอะไรกับ
กับจัมโบ้เจ็ตจัมโบ้เจ็ตมันลงดื้อๆอย่างเงี้ยครับจัมโบ้เจ็ตมันจะลงแบบไม่ต้องสายไปสายมาลงแบบมันจะลงต่างกันนะทางเครื่องบินฝรั่งเศสมันจะล่อนก่อนเนี่ยคล้ายๆลดระดับลงไปแบบนี้ไอ้ร่มเหมือนกันครับจะต้องลดลงไปแบบนี้เพราะไอ้เจ้าความเร็วที่มันลงมาปื้นเนี่ยมันต้องให้ความเร็วชะลอนะครับชะลอเพื่อที่จะเวลาลงแล้วมันน้ำหนักตัวเราเนี่ยมันต้องมีท่าลงด้วยนะครับลงเหยียบพื้นพอเหยียบพื้นได้แล้วนะครับก็จะรู้ว่าไอ้จ้ำหนักของตัวเราหนักกี่กิโลกรัมก็ตามทีนะครับผ่านสภาวะตั้งแต่กระโดดจากเครื่องบินพื้นคนไหนก็ตามที่สามารถจับความรู้สึกได้ทั้งหมด3สเต็ปนะฮะจริงๆมันต้อง4 5สเต็ปครับถึงจะได้ First step คือวินาทีแรกสรุปแล้วนะครับเดิมมันเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องบินนั่งอยู่เครื่องบินอยู่โอเคไหมต่อมาตัวเราหลุดออกจากเครื่องบินวินาทีนั้นใครจะรู้สึกล่ะขอโทษทีพี่ไม่มีทางรู้สึกหรอกนะฮะทีนี้หลุดลงมาปุ๊บแรงเฉื่อยที่มันจะต้องตามเครื่องบินเห็นไหมความรู้สึกนี่มันจะจับได้ทีนี้หมดแรงเฉื่อยปุ๊บมันจะเป็นแรงหนึ่งเดียวกับค่าคงที่ไอ้เจ้าค่าคงที่ตรงนี้แหละครับเพราะค่าคงที่มันซึมอยู่กับทุกส่วนทั้งอากาศและอวกาศทั้งเอกภพด้วยนะครับผมพูดเสมอว่ามีทั้งหมด70ไม่ใช่ผมนะฮะวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเป็น 75% คือ Dark Energy นั่นเองครับแต่ทางฝั่งลุงหมอจะบอกว่า Pure Energy นะครับตัว Pure Energy ตรงนี้มันจะมาจุดอยู่ที่เพียงทีนี้พลังมหาศาลเลยครับไอ้เจ้าตรงนี้ที่มันยกเครื่องบินขึ้นไปได้เวลามันบินนะตรงนี้โอ้ยากจากน้องเข้าใจยากมากครับยากมากมากครับอย่างน้อยสุดต้องมีตั้ง4เฟสที่ว่าเนี่ยจึงจะเข้าใจตรงนี้ได้อันนั้นไม่เป็นไรอันนี้เครื่องบินขึ้นลงเดี๋ยวมันวุ่นวายกำลังบอกว่าโดดมาจากร่มนี่เองครับนะจุดที่มันเป็นหนึ่งเดียวกับค่าคงที่หรือคำว่าภาวะของพระนิพพานนิพพังปรมังสุขขังนิพพังปรมังสุญญังมันจะเกิดขึ้นประมาณสัก100เมตรนี่เองครับในระหว่างเพราะต่ำมาอีกทีนึงไม่ถูกแรงกดของอากาศนะความหนาในอากาศร่างกายแล้วร่างกายระบาดท่าแล้วกับอากาศเราจะรู้ว่าร่างลมมันปะทะอันนี้จมูกเราแล้ว100เมตรแรกจะไม่รู้สึกแน่นอนมันเหมือนกับถูกล้างไปหมดนี่ในรูปแบบของกระโดดดิ่งพระสุธานโยมนะให้ดูไว้ลุงออกพาจิตนาการนะพอเวลาเดี๋ยวนะ1วินาทีที่ออกจากบิน2วินาทีที่หมดแรงเฉื่อยเข้ามาสู่1เดียวกับค่าคงที่นะ3ในระหว่างที่คงที่เชื่อมกับอากาศนะ4ร่มกระตุกกลางร่ม5สัมผัสพื้นเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานี่เฉพาะโดดจากเครื่องบินลงมานะฮะอารมณ์อย่างนี้ใครก็ตามที่เคยกระโดดตรงนี้ก็จะรู้สึกได้เป็นอย่างดีนะนะผมเชื่อว่าคนที่กระโดดเนี่ยส่วนมากก็ได้รู้แค่สองความรู้สึกอย่างมากนะครับนะลุงเนี่ยได้5ความรู้สึกกันแล้วกัน5ความรู้สึกสำหรับลุงอย่างมากอ่ะให้เต็มที่3ความรู้สึกทั่วๆไปก็2ความรู้สึกนะระหว่างหลุดออกมาจากเครื่องบินเจอแรงเฉื่อยที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับแล้วก็มาเจอแรงปะทะของลมแล้วก็กระตุกหรือถึงพื้นประมาณนั้นครับทั่วๆไปก็จะประมาณ3ความรู้สึกแต่5นี่เกินวิสัยแล้วจะรับได้ครับเกินวิสัยของ
มนุษย์จะรู้ได้เอางี้ดีกว่าอ้าวใครไปทำอะไรอันนี้เฉพาะลงจากบรมมาทีนี้จากล่างขึ้นไปเนี่ยสมาธิเหนือชั้นกว่านี้เยอะสมาธิจะเหนือชั้นกว่านี้เยอะที่จะหลุดเข้าสู่ภาวะค่าคงที่ที่พูดเมื่อกี้นี่นะครับหรือนิพพานปรมังสุขังเนี่ยจะเหนือกว่าเยอะอันนี้มันจะไปแบบสุดกู่สุดไกลนู่นนะครับว่าแล้วก็ลืมตาหน่อยเป็นไงลุงพาไปไหนเมื่อกี้เนี่ยตะแลนเฮ้ยลงอักเฮ้ยลงอักอะไรกันเฮ้ยของแค่นี้ไม่มีอะไรที่ลุงออกจะไม่รู้แค่โลกโลกเถอะสบายๆนะครับคุยเริ่มคุยแล้วคุยแล้วเชื่อคุยแล้วเชื่ออ่ะ